นี่เดี๋ยวจะพาไปชมวัดถ้ำไส้ชุนนะครับไปชมถ้ำบรรยากาศภายในวัดนะครับวัดถ้ำไส้ชุนอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะครับนี่นะครับวัดถ้ำไส้ชุนนะครับวัดถ้ำสายชุนหมู่5ตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะครับวัดถ้ำไส้ชุนนะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับอยู่ติดถนนใหญ่ถนนไส้ตัดไปออกถนนเสาทึนนะครับอยู่ลังตลาดสดปลายพญาประมาณสัก500เมตรได้ครับวัดถ้ำไส้ชุนอำเภอปลายพญาตอนนี้กำลังพาชมถ้ำนะครับถ้ำวัดถ้ำไส้ชุนอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่นะครับสวยหมากครับเห็นไหมมีหินหอกมีหินย่อยนะครับใครที่ผ่านไปมาก็มาเดินชมถ้ำครับเดินชมถ้ำนะครับจะเวียนเป็นวงกลมเลยครับสวยหมากนะครับเมื่อมาวัดถ้ำไส้ชุนก็มาเดินชมนะครับมีบรรยากาศรอบถ้ำนี่นะครับเห็นไหมมีพระพุทธรูปมีที่กราบไหว้บูชานะครับธรรมชาติมากครับวัดถ้ำไส้ชุนตอนนี้กำลังพาเดินชมรอบๆถ้ำนะครับเป็นวิวธรรมชาติเลยนะครับจะมาเที่ยวก็ได้ชมบรรยากาศรอบๆถ้ำนะครับตอนนี้เรากำลังเดินรอบถ้ำนะครับมีไส้ห้วยมีน้ำนะครับจริงน้ำจะใส่หมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนกำลังตกนะครับวันนี้น้ำจะข้นนิดนะครับมีบรรยากาศรอบๆถ้ำนะครับเราเดินป่าชมบรรยากาศรอบถ้ำวัดถ้ำไส้ชุนนะครับอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ผ่านไปผ่านมาแวะมาชมแวะมาเที่ยวกันได้นะครับอยู่ไม่ไกลกับอยู่ลังตลาดสดปลายพระยาอยู่ไกลอำเภอปลายพระยาอยู่ไกลสถานีตำรวจโรงพักปลายพระยาครับอยู่ลังตลาดสดปลายพระยาเค500เมตรนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยครับวัดถ้ำไส้ชุนนะครับเป็นธรรมชาติมากครับอยู่ติดถนนใหญ่ถนนมาจากลังตลาดสดปลายพระยาตัดไปออกถนนเสาทึนนะครับการไปมาสะดวกมากนะครับนี่ตอนนี้อยู่ในถ้ำอยู่ครับผ่าชมรอบถ้ำครับน่าชมมากครับมีน้ำนะครับไอ้มามีคลองมีห้วยรอบถ้ำจริงๆน้ำจะใสมากแต่วันนี้ฝนตกหนักครับฝนตกหนักจะน้ำจะค้นนิดนึงครับนี่บรรยากาศในถ้ำตอนนี้กำลังพาเดินชมรอบๆถ้ำนะครับวัดถ้ำสายชนนะครับอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ครับสวยหามากนะครับนี่บรรยากาศรอบถ้ำนี่เราเดินมาประมาณสักครึ่งรอบแล้วครับนี่บรรยากาศรอบถ้ำนะครับวัดอยู่ติดถนนใหญ่ครับสวยหามากกับพื้นที่ธรรมชาตินะครับมีรูปพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมากราบไหว้ได้ครับต้นไม้ต้นใหญ่ๆครับธรรมชาติมากับวัดถ้ำไส้ชุนอำเภอปลายพญานี่ครับเห็นไหมมีเขานะครับมีเขาเดินขึ้นไปได้นะมีทางมีบันไดขึ้นเหมือนเขานะครับแต่วันนี้ฝนตกไม่สะดวกในการพาขึ้นไปชมนะครับวัดถ้ำไส้ชุนอำเภอปลายพญานี่ถ้ำรอบๆนะครับเห็นไหมนี่มีรูปพระด้วยนะครับมากราบไหว้กันได้นะครับวัดถ้ำสายชนอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่บรรยากาศรอบๆถ้ำสวยงามมากครับเห็นไหมครับจะมีรูปพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากราบไหว้ได้เลยนะครับบรรยากาศรอบๆถ้ำธรรมชาติมากธรรมชาติสุดๆเลยครับวัดถ้ำสายชนอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นี่นะครับวิวธรรมชาติมากอีกอินขึ้นเขาก็ได้นะครับบนเขาก็มีบันไดทางขึ้นไปชมบนเขาได้บรรยากาศเลยเห็นเมืองปลายพญาทั้งหมดเลยนี่นะครับจะมีบันไดนะครับบันไดปีนขึ้นถ้ำนะครับถ้าใครว่างก็มาปีนขึ้นไปชมถ้ำชมบรรยากาศบนเขากันได้นะครับวัดถ้ำไส้ชุนอำเภอปลายพญานะครับมีทางมีบันไดขึ้นไปนะครับแต่วันนี้ฝนตกนะครับไม่สามารถขึ้นไปชมได้นะครับตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่นะครับมีทางมีบันไดขึ้นไปชมเข้าได้เลยครับวัดถ้ำไส้ชุนอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่